กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมเรียกชานุตไลนะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46ท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมเป็นประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยนะครับท่านประธานครับสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยมีพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยหมวด1นะครับสภาเกษตรกรแห่งชาติหมวด2สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติหมวด3สภาเกษตรกรจังหวัดหมวด4สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหมวด5แผนแม่บทท่านประธานครับเราขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ผ่านกระทรวงสวงไหนเลยนะครับท่านประธานครับสภาเกษตรกรเนี่ยมีข้อกำหนดอยู่ว่าเราจะมีที่ดินมีสำนักงานเป็นของตัวเองนะครับแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีที่สิงสถิตเลยครับท่านประธานครับเช่าเขาอย่างเดียวจะต้องมีการขอที่ดินสร้างโดยบนเนื้อที่2ไร่นะครับขั้นต่ำเราได้รับบริจาคดูสไลด์ครับจากผู้ใหญ่ใจดีครับ2ไร่แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนึงก็บริจาคเพิ่มอีก2งานเป็นเนื้อที่ติดกันนะครับประมาณปัจจุบันเรามีเนื้อที่ประมาณ10งานนะครับท่านประธานครับก็ประมาณ7ล้านบาทโดยประมาณนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีประมาณ6จังหวัดนะครับที่ขอมาได้ทั้งหมดใน77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยปัจจุบันเนี่ยผมได้มีการขอประสานความร่วมมือไปทางสำนักงานเขตหนองจอกนะครับให้เอารถแบคโฮมาขุดคันล้อมให้ท่านเนี่ยท่านผู้อำนวยการเขตกับทางผู้ช่วยท่านก็เอารถแบคโฮมาขุดคันล้อมไว้ให้นะครับก็มีสถานที่ชัดเจนนะครับท่านประธานครับแบบเราก็มีแล้วขอสไลด์ถัดไปเลยครับแบบเราก็มีแล้วนะครับเรียบร้อยซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการนะครับเมื่อก่อนนี้ราคาอยู่ประมาณ15ล้านบาทเดี๋ยวนี้ไม่ได้สร้างสักทีจนกระทั่งงบประมาณโป่งไปถึงประมาณ18ล้านบาทนะครับปัจจุบันของมันแพงขึ้นขอสไลด์ถัดไปด้วยครับก็ฝากนะครับฝากไปถึงเนี่ยดูผมยังรออยู่เลยตอนนั้นดูซะเนี่ยแบกเสาหินนะดีใจได้ที่ดินมานึกว่าจะได้สร้างเร็วๆทุกวันนี้ก็ยังอยู่เงี้ยครับเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยท่านขอสไลด์ถัดไปเลยครับเมื่อก่อนเป็นท้องนาเดี๋ยวนี้เจ้าของก็ที่ดินก็ตัดให้นะครับตรงเนี้ยสวยเลยผมขุดคันล้อมไว้เรื่อยๆไปเลยครับท่านอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยเจ้าของที่ดินยอมตัดหัวใจให้มาเลยนะถือว่าทำบุญนะครับก็เราขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับก็อยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับก็เกษตรกรนะครับรักท่านนะครับก็ฝากความหวังไว้กับท่านนะครับฝากความหวังไว้กับท่านแล้วก็อยากจะให้ท่านมองเราเพราะเราเลือกท่านเราก็มองท่านนะครับอยากจะให้เดินไปด้วยกันกับเกษตรกรนะครับเกษตรกรพร้อมจะเดินไปกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ตรงกับนายกรัฐมนตรีเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องเพราะปกตินายกที่ผ่านมาก็คงไม่ค่อยรู้เรื่องเกษตรเท่าไหร่นะครับก็ฝากของบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมาสร้างกรุงเทพให้เป็นโมเดลหน่อยนะครับเป็นต้นแบบขอบพระคุณครับท่านครับ